สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักบงกตยอมพูดแล้วพรานเงินเจ้าสัวบุญชัยเรียกได้ว่ามีงานเข้าให้พูดถึงอยู่ตลอดแม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายสำหรับตักบงกตที่ต้องบอกว่าเธอนั้นแต่งงานกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลมานานถึง8ปีแต่ก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นให้ตักบงกตถึงกับเคืองไม่น้อยโดยมีชาวโซเชียลเกรียนคีย์บอร์ดหาว่าสาวตักอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเพราะเงินถ้าไม่รวยก็คงไม่อยู่ด้วยหากเป็นเพียงแค่ลุงบุญชัยเฉยๆก็คงไม่อยู่ด้วยงานนี้สาวตักยอมไม่ได้จัดการไลฟ์สดถามสามีตรงๆว่าทุกวันนี้เคยขอเงินสามีใช้หรือไม่และคุณบุญชัยมีเงินสดถึงหมื่นล้านจริงหรอซึ่งเจ้าสัวบุญชัยได้ตอบคำถามชาวโซเชียลว่าทุกวันนี้คุณตักหาเงินได้มากกว่าตนอีกตนไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแต่มูลค่าของทรัพย์สินและธุรกิจต่างหากที่ถึงหมื่นล้านในการทำธุรกิจก็มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างโครงการสำนึกรักบ้านเกิดก็หมดไปกว่า200กว่าล้านทำพิพิธภัณฑ์ก็จ่ายปีละ37ล้านเงินหายไปกับสายลมการใช้จ่ายส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้อะไรนานๆจะชวนตักออกไปกินข้าวนอกบ้านซึ่งตักไม่ค่อยชอบไปกินข้าวนอกบ้านเพราะตักชอบทานน้ำพริกทานผักส่วนใหญ่จะกินข้าวที่บ้านมากกว่าโดยสาวตักบอกในไลฟ์ว่าคุณบุญชัยให้เงินตักหนเดียวคือตอนแต่งงานจากนั้นตนไม่เคยขอเงินสามีเลยตนทำงานหาเงินใช้เองตนเป็นแม่คนแล้วคนที่มากล่าวหาตนแบบนี้ลูกของตนจะคิดอย่างไรว่าตนอยู่กับพ่อเขาเพราะเงินเหรอทุกวันนี้อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจคนที่ผ่านเงินควรเอาเป็นเมียไหมถ้าตนเป็นคนที่ผ่านเงินสามีคงแบบกินหรูๆซื้อของแพงๆใช้ไปแล้วที่ตักชอบคุณบุญชัยไม่ใช่เพราะเขารวยเขาไม่ใช่ผู้ชายที่นั่งจิบไวน์ชอบรถหรูโชว์นาฬิกาแพงๆหรือชอบโปรโมตตัวเองแต่เขาเป็นคนทำมาหากินจริงๆเป็นผู้ชายที่หายากและเป็นคนที่สอนให้ตักทำมาหากินด้วยคือถ้าเขาหาแต่ตักผ่านมันก็หมดถ้าว่าตักอีกตักจะฟ้องคนละล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ